ันนี้นะคะก็เป็นวันเปิด Grand Opening นะคะร้านทำผมของพวกเรานะคะซึ่งเราเริ่มงานตั้งแต่ 4:30 นนะคะแต่ตอนนี้แขกมาอยู่ประมาณ 2 คนคือกำลังรอแขกแล้วก็นักร้องยังไม่มาเลยนะคะนักร้องยังไม่มาเลยค่ะก็เราก็เพิ่งจัดทุกอย่างเสร็จแบบง่ายๆบานๆมาเท่าที่ดูก็คือแบบจะไม่ได้มีเดคอเรชั่นอะไรมากมายเพราะเราเน้นแบบความแบบอะไรอะธรรมชาติแต่หน้าไม่หน้าเต็มมากจ้ะธรรมชาติแต่หน้าเต็มแล้วสุดท้ายก็คือจริงไม่ใช่อะไรเพราะเราไม่มีงบนะคะแบบงบน้อยมากก็เลยได้แค่นี้ได้แค่นี้ใช่ไปพาไปดูข้างในร้านไม่ทำไมพิมพ์สวยอย่างเงี้ยวันนี้แบบสองรอบร้านนะคะยกให้พร้อมนี่ไม่ที่มาเชียร์เพราะว่าไม่ใช่จะต้องให้ต้องมาช่วยโปรโมทเพราะว่าเดี๋ยวหลานจะได้รีบผ่อนคืนเร็วๆใช่เราต้องอยู่ไหนอันนี้ค่ะเป็นอาหารของพวกเราก็สนับสนุนโดย Coffee Bean นะคะก็จะบอกก่อนว่าบอกว่าอะไรลืมอ๋อเราบอกให้แขกเราทุกคนถ้าจะเอาของขวัญมาให้เนี่ยขอเป็นต้นไม้หรือไม่ก็เทียนนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์แล้วก็มาดูกันว่าทุกคนจะเอาอะไรมาให้เลือดสุพรรณเอ้ยเลือดสุพรรณเข้าประจันอย่าได้พรั่นเลยก็ตอนนี้เป็นเวลา 5:00 แล้วนะคะแขกเราเยอะมากไม่ใช่มีแค่นี้เราไปคุยกับแขกนะคะว่ามาเป็นคนแรกรู้สึกยังไงบ้างพี่เจฟร่วมงานเป็นคนแรกรู้สึกยังไงบ้างเห็นรูปพี่เจฟก็ยังเปลี่ยนบอกใช่ลืมไม่ให้โชว์รูปข้างในนะคะที่เป็น2คนคือพี่เจฟเป็นคนวาดให้นะคะอันนี้คือเป็นรุ่นซีเนียร์นะคะก็คือจะซีเนียร์ก็จะไม่สามารถนั่งโต๊ะสูงได้ก็จะนั่งอยู่บริเวณนั้นนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะเป็นแขกคนแรกของร้านแขกร้านคนแรกเลยเหรอวันนี้ใช่สี่โมงครึ่งตอนนี้มีแขกมา10คนท้วนค่ะก็รู้สึกว่าดีมากดีใจมากที่ได้มีร้านแบบว่าระดับช่างใหญ่มาอยู่ที่ตึกของเราค่ะค่ะเป็นซัพพลายเออร์แชมเปญของพวกเรานะคะตอนนี้เราก็รอเพื่อนๆนะคะแต่คือรอนานมากจนเหงื่อหน้าคือแบบละลายหมดแล้วนะคะกว่าเพื่อนจะมาเราอาจจะเมาไปแล้วเพราะตอนนี้กินแชมเปญไปแล้ว3แก้วตอนนี้นะคะหมิวนะคะคือเพื่อนสนิทนะคะแต่ว่างานเริ่ม4โมงครึ่งเพิ่งมาทุ่มหนึ่งโอ๊ยก็คือแบบเพื่อนคนอื่นยังไม่มากันเลยไงแต่เพื่อนที่อย่างนี้ไม่ได้อันนี้มาตั้งแต่5โมงจ้ะพี่บอกว่ามากี่โมงหมิวเพิ่งมา4โมงไหนอวยพรอวยพรเพื่อนหน่อยอวยขอให้ร้านพรีแมนพร้อมเพื่อนนะคะขายดีร่ำรวยกันที่สุดเลยจะได้เลี้ยงเพื่อนปังนะคะปังๆจะได้เอามันเงินมาเลี้ยงเพื่อนเออใช่ขอให้ขายได้เดือนละแบบ10ล้านอ่ะเดี๋ยวนะมึงมีสิ่งที่นั่งไม่แต่ว่าภูมิใจในตัวเพื่อนมากที่ว่าวันนี้ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นนะคะสามารถเปิดร้านเองได้คือเก่งมากต้องเป็นคนต้องเยอะแบบประทับใจมากแบบ proud ต่อขั้นตอนต่อไปก็คือการปลดหนี้ของเพื่อนนะคะเพราะเพื่อนติดหนี้ตอนนี้เพื่อนติดหนี้ทำร้านนะคะเพื่อนก็ต้องสู้ต่อไปก็จะเป็นเพื่อนที่ประสานมิตรสวัสดีค่ะไม่เรายิ้มก่อนยิ้มนะคะชมพู่อ่ะค่ะชมพู่กำลังเมาแล้วไม่ค่ะขอทางหน่อยค่ะเพื่อนขอทางหน่อยถ่ายเพื่อจะได้ออกกล้องอิงค่ะฮายขอถ่ายเยอะๆได้ปะไหนนั่งตัวหน่อยค่ะบล็อกค่ะบล็อกวีล็อกพี่บอลนี่ปั่นนะอันนี้ไทยเกอร์แฮปปี้ค่ะเกี่ยวความเยอะโอเคไปต่อค่ะรู้อะไรไหมคะก็ไปกราดิเอชันนะคะ thank you แค่นี้หรอแม่เอาให้พูดอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแต่เกียรติที่แบบอีแป๊บซี่อย่างเดียวเลยอะงงมาก
ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็สู้ๆเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วน้องพีชแหละเขาน้องพีชเทมสวัสดีครับพีมแอนด์คอปเปอร์โฆษณาเต็มตัวเลยนะเดี๋ยวจะพาไปทำเล็บขวัญคอนเกรสกับเบสอันนี้คือโซ่ข้างในนะคะแคปแชร์ค่ะอวยพรหน่อยได้ไหมคะขอให้ร้านขายดีๆนะครับทุกคนที่อยู่ในแวกนี้นะครับและในแวกนี้จะมาที่นี่หมดขอให้ร้านนะคะคิวเต็มนะคะคือเต็มไปตลอดหลายสิบปีเลยค่ะเดี๋ยวขอเติมนิดนึงครับคิวเต็มแต่ถ้าเติมมากกว่านั้นนะครับขอให้แบบว่ามันว่างดีใจด้วยนะคะ Finally the opening of Frame and Proper นะคะขอให้ขายดีนะคะมีลูกค้าเยอะล้นเลยแล้วก็รวยมากๆเลยค่ะมาขนาดดาราก็พูดไม่เป็นแล้วนะได้พูดได้อวยพรสิก็ยินดีกับสาวทั้งสองด้วยนะครับรู้ว่าประสบความสำเร็จอยู่แล้วเพราะทุกคนทั้งสองคนเก่งมากแล้วก็อยากจะให้สู้ต่อไปเพราะว่ารู้ว่ามันจะมีอะไรเยอะกว่านี้เยอะแล้วก็มันจะ expand ไปเยอะกว่านี้เยอะท่านก็บอกให้กำลังใจทั้งสองคนแล้วก็รักทั้งสองคนนะครับขอบคุณครับโอ้โหบอกคุณไม่เก่งวันนี้เป็นงานเปิดตัวของ Prim and Proper นะคะพวกเรานะคะก็เป็นเพื่อน Prim จากประสานมิตรนะคะเรียนด้วยกันตั้งแต่ม.1นะคะชื่อเปียมชื่อขวัญฟังแล้วก็สองคนเดินเข้าไปแล้วก็ซื้ออันนี้มาให้พิมพ์กับน้องพาวนะคะขอให้กิจการรุ่งเรืองขายดีเทน้ำเทท่าค่ะเธอเรียบปังๆนะคะมีดอกไม้ด้วยค่ะมีดอกไม้ด้วยค่ะดอกไม้อันนี้นะคะก็คือจะใส่ใจกันแล้วเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่พิมพ์ถูกใจค่ะเราจะเอามาโชว์กันนะคะนับ3 2 1ก็จะโชว์เลย3 2 1โอเคค่ะวันนี้เราก็จะจบครึ่งค่ำคืนนี้กันไปแล้วนะคะกับการแบบบายบายนะคะเพราะว่าทุกคนเริ่มเมาแล้วไม่อยากถ่ายทุกคนตอนเมานะคะเราก็จะแบบบายบายทุกคนเลยตอนนี้ทุกคนก็เมาแล้วนะคะเราขอปิดกล้องตรงนี้นะคะ